สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว JSON Data ใน MySQL 8ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการเพิ่มลบแล้วก็แก้ไขค่าที่อยู่ในตัว JSON Array ลองมาดูตัวอย่างดีกว่าเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมก็จะสร้างตารางขึ้นมาชื่อว่า Person แล้วข้างในก็จะมีข้อมูล ID กับ Info เลือกไว้ตรงนี้แล้วก็คลิกขวา Run MySQL Query นะครับอันนี้ผมใช้ตัว Visual Studio Codeทำงานร่วมกับ MySQL Extension สำหรับวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นมันดูได้ที่คลิปมุมบนด้านขวามืออันนี้ผมทำได้แล้วคราวนี้ผมก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเลือกบรรทัดไว้คลิกขวาแล้วก็รันตอนนี้ใส่ข้อมูลได้ละผมเลือกข้อมูลออกมาดูนะฮะคลิกขวาแล้วก็รันดูอันนี้เป็นหน้าตาของข้อมูลนะครับก็เป็นข้อมูลของคนอย่างเช่นเก็บอายุเก็บเพศเก็บสกิลของเขามี last name first name แบบนี้คราวนี้มาดูนะครับข้อมูลบางตัวของเราเนี่ยจะเป็นตัว array อยู่อย่างเช่นผมเริ่มจากตัว hobbies แล้วกันนะครับอันนี้ hobbies ตัวนี้เก็บเป็น array อย่างเช่นถ้าผมทำแบบนี้ select info แล้วก็ตัว hobbyให้ดูเฉพาะตัว hobbies แล้วกันนะครับเลือกไว้ control alternate e run นะในนี้ก็จะเป็นตัว hobbies ที่เก็บเป็น array นะครั้งนี้หากเราต้องการที่จะเติมข้อมูลเข้าไปใน array เราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า json array append แล้วเราก็บอกว่าเนี่ย path ของข้อมูล json array ของเราก็คือตัว info hobbies ตรงนี้แล้วเราเติมค่าเข้าไปเราก็บอกว่าเนี่ยใส่ตัวดอลลาร์แบบนี้ก็หมายถึงเราจะเติมเข้าไปในตัว hobbies ตรงนี้แล้วผมบอกว่าเดี๋ยว hobbies ของแต่ละคนก็คือ coding เติมเข้าไปในทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ผมทำนี้ดีกว่ากรอบตัวนี้มาแล้วก็ให้ดู2คอลัมน์เลยแบบนี้แล้วเราก็เลือกไว้คลิกขวา run หรือว่าจะกด control alternate e ก็ได้นะคลิกไปคันนี้ดูนะครับข้อมูลที่อยู่ใน info คือคอลัมน์แรกเนี่ยแล้วตัวคอลัมน์ที่2ก็คือใน array ก็จะมีตัว coding เนี่ยเติมเข้าไปให้อันนี้คือวิธีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปหรือว่าอีกอันนึงผมให้ดูตัวนี้ถ้าจะเป็นแบบซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงในนี้เดี๋ยวให้ดูข้อมูลตัว skillกด control alternate e ในสกิลของเรามีคอมพิวเตอร์ตรงนี้แล้วก็มีตัว language นะฮะถ้าผมต้องการเติมข้อมูล language เข้าไปอย่างเช่นสมมติของคนที่3ละกันเดี๋ยวอันนี้ผมทำนี้ดีกว่าได้เห็นข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวขอรันใหม่นะครับตรงนี้ control alternate e รันมีข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับ3คนเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าในตัว language นะฮะที่อยู่ภายใต้ตัว language แล้วก็ skills ตรงนี้เนี่ยของเจนนะครับของเจนเนี่ยผมต้องการเติมตัวภาษาไทยเข้าไปด้วยนั้นเติมภาษาไทยเข้าไปด้วยผมก็จะใช้ตัว JSON object สร้างตัว key value ขึ้นมาซึ่งในนี้นะครับตัว language เนี่ยสมาชิกแต่ละตัวก็จะมีตัว key ที่เป็นแหล่งแล้วก็value แล้วก็ถัดมาอีกตัวหนึ่งเป็น level เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเขียนนี้ให้ดูก่อนดีกว่าแยกตัวนี้ออกมามาดูความหมายของ JSON object นะครับ JSON object ตรงนี้เนี่ยเลือกไว้แล้วก็ run นะฮะอย่างเช่นถ้าผมบอก JSON object อันนี้มันก็จะสร้างเนี่ยเป็น JSON object ที่มีตัวแรกเป็น key เป็นแหล่งแล้วก็ value เป็นไทยถัดมาก็มีคีย์เป็น level แล้วก็ value เป็นเลข5เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ JSON array append ตัวค่านี้เข้าไปได้เดี๋ยวผมทำงี้เลยครับ copy ตัวนี้มาแปะตรงนี้ไว้ด้วยดูนะครับตรงนี้เนี่ย JSON array append เราก็ผ่านค่าตัว path ของเราใช่ไหมครับ path ก็คือเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ปกติก็มักจะใส่เป็นตัว dollar ก็คือเราเติมค่าเข้าไปใน array นั่นเองแล้วก็ค่าที่จะเติมเข้าไปก็คือตัวนี้ JSON object ของคนที่มี first name เป็นเจนนะคลิกขวาแล้วก็ run คันนี้สังเกตคอลัมน์แรกเนี่ยก็จะเป็นค่าตัวสกิลด้านภาษาเบื้องต้นของเขาที่ยังไม่มีไทยตรงนี้ส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวเนี้ย
object ที่มีตัวแรงเป็นไทยแล้วก็ level เป็น5นะครับอันนี้ก็คือการ append ตัว array เข้าไปเพราะฉะนั้นพอเราทำเสร็จนะครับเราจะเอาค่านี้ใส่เข้าไปอัปเดตในตารางเราก็บอก update person แล้วก็ set ตัว info ซึ่งเป็น json column ของเราแล้วเราก็บอกว่าเท่ากับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากตรงนี้นะครับตอนที่เราเขียนเนี่ย array append ตรงนี้มันส่งค่าให้ดูเฉพาะเป็นตัว array ตรงนี้ใช่ไหมครับงั้นเราจะใช้ตัว json set set ตัว column info แล้วก็บอกว่า path ที่เราจะ set ก็คือตัว skill language แล้วใน skill language เนี่ยตรงนี้ json set เนี่ยเราก็ผ่านค่าตัว value ที่ได้จาก json array append เข้าไปแล้วก็สำหรับคนที่ first name เท่ากับ jane เลือกไว้แล้วก็คลิกขวา run พอ run คันนี้เสร็จแล้วเราก็มา select ข้อมูลตรงนี้ดูคลิกขวาแล้วก็ run เราก็จะเห็นของ jane เนี่ยที่มี language ไทย level 5ของคนอื่นไม่มีนะฮะคันนี้ถ้าเราจะ remove ตัว element จาก array บ้างนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมทำแบบเริ่มต้นให้ดูก่อนดีกว่าเอาทีละสเต็ปผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา run อันนี้เป็นตัวงานอดิเรกของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นคนแรกเนี่ยก็ swimming running แล้วก็ bike อันนี้ทำงี้ดีกว่าเติมชื่อเข้าไปด้วย runอันนี้ข้อมูลของเราเป็นแบบนี้นะครับหากผมต้องการที่จะลบ swimming แล้วกันนะครับซึ่งในนี้ swimming มีของทุกคนเลยหรือว่าจะลบตัวอื่นก็ได้ที่ไม่จำเป็นว่าต้องมีในทุกคนแต่นี้ผมทำ swimming ให้ดูวิธีการนะครับเราจะใช้ตัว json search ตรงนี้นะครับ search หาว่าตัว swimming เนี่ยมีอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมตัดโค้ดเฉพาะบางส่วนมารันดีกว่าเดี๋ยวดูแค่นี้ก่อน Ctrl Alternate E Run ตรงนี้นะครับมาดูถ้าเราใช้ Select แล้วก็เราใช้ตัว JSON Search นะครับเราจะ Search หาว่า Swimming เนี่ยอยู่ที่ไหนใน Info แล้ววันตัวนี้ก็คือให้ส่งค่ากลับมาตัวเดียวก็คือค่าแรกที่เจอนะครับเพราะฉะนั้นในนี้จะบอก Path ว่าเนี่ยตัว Swimming นะครับสำหรับคนแรกก็คืออยู่ในพาธตัว hobby แล้วก็วงเล็บ0วงเล็บ0ก็คือ array ตัวแรกอย่างเช่น swimming ตัวนี้เนี่ยเป็น array ตัวแรกก็อันนี้ array นับจาก0ส่วนอันนี้เป็น array ที่มี index เป็น2ก็คือ0คือ knitting 1คือ reading 2คือ swimming แบบนี้ส่วนคนนี้คือ1ก็เจอ swimming ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นตัวเดี๋ยวทำนี้แล้วกันหาอีกอันหนึ่งเป็น reading แล้วกันนะแบบนี้แล้วก็ลองดูคลิกขวา run คราวนี้มาดูในคอลัมน์ที่3เนี่ยเราหาคำว่า reading เนี่ย reading เนี่ยของคนแรกเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับไม่อยู่ใน hobby ก็เป็น now ส่วนคนที่2เนี่ยมี reading นะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นสมาชิก index เบอร์1อย่าลืมนะครับ array เริ่มต้นนับจาก0เพราะฉะนั้น reading เป็น1งั้นถ้าเราสามารถ search หาตัวนี้ได้เราก็สามารถที่จะอัปเดตมันได้ครั้งนี้มาดูสิ่งที่ต้องระวังนะครับพอดีในตัว hobbies เนี่ยค่าของมันนะครับอันนี้เนี่ยเป็น global search นะครับ search หาใน info ขอให้มีคำว่า swimming สมมุติว่าคำว่า swimming เนี่ยมันมีอยู่นอก hobbies ด้วยเนี่ยแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนที่ search จริงๆเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกอันหนึ่งตรงนี้เราควรจะระบุเลยว่าเราจะเสิร์ฟตัว swimming หรือ reading เนี่ยที่อยู่ในตัว hobby นะครับสมมุติถ้าผมเขียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าค่าที่มันส่งกลับมาจะเป็นแบบไหนนะครับรันดูครั้งนี้มาสังเกตนะครับเปรียบเทียบ2คอลัมน์สุดท้ายแล้วกันในบรรทัดที่56นะครับจะส่งค่าเป็นแบบนี้ออกมาก็คือ pass ก็มีบอกว่าเนี่ยroot แล้วก็ hobbies แล้วก็ array ตัวที่1แต่ถ้าเราใช้แบบ57เราระบุตั้งแต่แรกว่าเราจะเสิร์ชตัว path ของเราเนี่ยที่อยู่ใน hobby เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ตัวเลข1ตรงนี้ออกมาคราวนี้ถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับ
มาดูอีกอันนึงเดี๋ยวตัวฟังก์ชันที่สำคัญตัวนี้สังเกตว่ามันส่งค่ากลับมาเป็น JSON ซึ่งมันมีตัวโควตตรงนี้อยู่ใน JSON เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า JSON unquote ตรงนี้ unquote ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมผ่านค่าตัวนี้เข้าไปผ่านค่าตัวนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของค่าที่ส่งกลับมา run อันนี้มาดูระหว่างคอลัมน์2คอลัมน์สุดท้ายนะครับอันนึงส่งค่ากลับมามีตัวโควตแล้วก็ดอลลาร์แล้วก็วงเล็บ1ส่วนอีกอันนึงไม่มีอันนี้คือการอันโควตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ได้เราสามารถที่จะลบอย่างเช่นผมต้องการลบตัวข้อมูลสวิมมิ่งออกแล้วกันเราก็จะเอาตัวอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับชื่อว่า JSON remove เนี่ยอย่างเช่นอันนี้ผมเขียนให้ดูตรงบรรทัดที่65แล้วกันใน JSON remove ตรงนี้เราก็จะบอกว่าเราจะ remove ข้อมูลที่อยู่ในตัว hobbies ตรงนี้แล้วก็หาตำแหน่งของ swimming แล้วก็ remove นะครับงั้นเราเสิร์ชตัวนี้เนี่ยเราจะได้เป็นตัวดอลลาร์แล้วก็วงเล็บตามด้วย index ของมันแล้วเราก็ unquote unquote เพื่อที่จะผ่านค่าเข้ามาใน JSON removeดูนะครับถ้าผมทำแบบนี้ผมรันตรงนี้คลิกขวาแล้วก็รันอันนี้คันนี้เนี่ยอันนี้ดูอันนี้เป็นแบบเริ่มต้นมามีข้อมูลอันนี้พอเรา remove ตัว swimming ออกเห็นนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยคือผลของการ remove นะฮะเราก็จะได้ค่าที่ไม่มีตัว swimming เพราะฉะนั้นตอนเราเทสตัว JSON remove นี้ได้แล้วเราก็เอามาอัปเดตตัว person ก็อันนี้เราเซตตัว info แล้วเราก็จะมีตัว json set ตรงนี้บอกนะครับอันนี้อยากดูยาวหน่อยก็คือเซตตัว hobby ที่อยู่ใน info ด้วยค่าตัวนี้นะครับแบบนี้งั้นเราก็เลือกไว้คลิกขวาแล้วก็ run นะฮะแล้วก็มันเลือกดู hobby ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ runเห็นไหมครับเราจะไม่มีตัว swimming อยู่ในนี้ละนี่ก็คือการลบข้อมูลออกจากตัว JSON column นะฮะที่เป็นส่วนที่เก็บค่า array เอาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ